สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์ต้อมสุทธิธรรมภาคเพียรและอาจารย์สันสนธิบุญโยธยาบุญโยธยานนักประวัติศาสตร์นักดาราศาสตร์สิ่งหนึ่งที่เราจะมาคุยกันนั้นก็คือดาราศาสตร์กับดวงดาวดาราศาสตร์กับฤกษ์ดาราศาสตร์กับคนเป็นเรื่องเดียวกันอาจารย์ต้อมในฐานะที่โหรแห่งรัตนโกสินทร์ท่านหนึ่งได้จะอธิบายเรื่องอย่างนี้ยังไงครับคือเมื่อศึกษาไปในระดับหนึ่งแล้วเนี่ย เกี่ยวกับทางด้านโหราศาสตร์ก็ดีหรือว่าทางด้านดาราศาสตร์ก็ดีเนี่ยก็จะเป็นในทางแนวทางเดียวกันก็คือจะศึกษาด้านเกี่ยวกับพลังงานครับทุกสิ่งทุกอย่างในสากลจักรวาลเนี่ยล้วนเกี่ยวพันกันเป็นพลังงานทั้งสิ้นครับเช่นตามโหราศาสตร์เนี่ยดวงดาวมาทำมุมในจุดกำเนิดก็คืออย่างวันเดือนปีเกิดเหมือนกับเราที่ถ่ายรูปท้องฟ้าเอาไว้ครับแล้วเอาจุดนั้นเนี่ยมาเป็นจุดเขาเรียกว่าจุดปัจจัยหลักในการที่จะพยากรณ์เพราะว่าดวงดาวต่างๆเนี่ยจะไม่หยุดอยู่นิ่งต้องโคจรไปตามวิถีของดวงดาวนั้นๆแล้วทีนี้เวลาดาวทำมุมต่างๆดาวพลังงานร้ายเมื่อเข้ามาทำมุมก็ถือว่านั่นชีวิตเขาจะเกิดเหตุร้ายเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะพูดเรื่องเกี่ยวกับพลังงานดูดวงคนให้ดูดวงดาวถูกต้องใช่ไหมถูกต้องครับถูกต้องครับยังไงครับอาจารย์ก็จริงๆแล้วเนี่ยคือยุคก่อนสมัยก่อนสมัยโบราณโบราณอาจารย์ท่านเนี่ยหรือว่าคนเก่าคนแก่เลยแต่ก่อนเลยเนี่ยเขาจะนับถือดวงดาวบนท้องฟ้าเนี่ยเป็นเทพเจ้าเราจะได้ยินว่าเทพพระอาทิตย์เทพพระจันทรวัยโรจนะเทพพระอังคารเนี่ยเวลาเราดวงดาวต่างๆที่มาให้คุณให้โทษเมื่อเกิดโทษแล้วเนี่ยเราจะต้องขอขมานะเราจะต้องอะไรนะเราถือว่าเทพเหล่านี้ท่านมาลิขิตชีวิตเราครับฮะครับพี่สันครับเรื่องดาราศาสตร์เป็นศาสตร์ดึกดำบรรพ์ไหมโอ้ดึกดำบรรพ์ครับดึกดำบรรพ์นี้เป็นหลายพันปีหรือหลักหมื่นปีเอางี้ครับดาราศาสตร์จริงๆเนี่ยมีมาเป็นหมื่นปีครับแต่เป็นดาราศาสตร์เนี่ยซึ่งยังไม่เป็นตำราครับอย่างเช่นมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยเวลาเขาสร้างสโตนเฮนก็ดีที่เราเรียกว่าที่เราเรียกว่ามนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ย้อนไปหลังกี่ BE ครับโอ้เป็นเกิน 6,000 ปีขึ้นไปย้อนหลังไปเกินกว่า 6,000 ปีเนี่ยเราจะเรียกว่าก่อนประวัติศาสตร์หมดมันขึ้นอย่างนี้ครับขึ้นอยู่กับพื้นที่นั้นๆเช่นประเทศไทยเนี่ยก่อนประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ก็พันกว่าปีที่แล้ว คือมีอักขระเข้าอักขระเป็นตัวชี้วัดครับแต่ชาวซูเมเรียนเนี่ยเขาเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์เนี่ยตั้ง 6,000 ปีที่แล้วเพราะเขามีอักขระมา 6,000 ปีอียิปต์เนี่ยเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ตั้ง 5,000 ปีครับส่วนไทยเนี่ยเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์เมื่อพันกว่าปีที่แล้วเพราะเราเป็นทวารวดีมีอักขระครับนักโบราณคดีเนี่ยเขาแบ่งยุคระหว่างก่อนประวัติศาสตร์กับยุคประวัติศาสตร์เนี่ยโดยเอาอักขระมาเป็นตัวชี้วัดครับครับโอเคชุมชนไหนมีอักขระก็ถือว่าเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์แล้วครับนี่คือกติกาฉะนั้นถ้าจะถามว่ากี่พันปีเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับว่าชุมชนนั้นชุมชนไหนครับครับตอนนี้ดาราศาสตร์มีมาเป็นหมื่นปียังไงใช่ครับเพราะว่าเราศึกษาจากหินที่เขาวางครับสมัยก่อนเนี่ยพวกสโตนเฮนก็ดีพวกนี้เป็นก่อนประวัติศาสตร์ทั้งหมดครับคนโบราณเนี่ยนะเขามีความคือมนุษย์เนี่ยถึงแม้ว่าจะก่อนประวัติศาสตร์เขาก็มีความคิดเขาสังเกตอย่างนี้ครับเขานั่งดูพระอาทิตย์เนี่ยเขารู้เลยว่าพระอาทิตย์เนี่ยเปลี่ยนไปทุกวันแล้วก็พอหนาวสุดเนี่ยมันไปสุดตรงนี้แล้วสักพักหนึ่งมันก็กลับมาแล้วมันก็ไปสุดตรงนั้นอากาศร้อนแล้วมันก็กลับไปกลับมาไอ้ที่สังเกตนี่สังเกตไปร้อยปีนะโอ้ไม่ใช่หลายร้อยปีคนโบราณเนี่ยเขาไม่ได้ยุ่งกับการประชุมครม.เขาไม่ต้องไปนัดประชุมตลาดหุ้นเขานั่งมองกันทุกวันและอีกอย่างนึงสมัยนั้นเนี่ยท้องฟ้ามันแจ่มใสมันไม่มีควันมันสภาพก็ดีกับเรามองเห็นดาวมากกว่านี้เห็นครับเพราะว่าสมัยนั้นมันไม่มีควันมันไม่มีอากาศพิษแล้วคนโบราณเนี่ยเขาไม่ได้มีประชุมครม.เหมือนเราเขาไม่ได้มีนัดว่าตลาดเรื่องในชีวิตมีไม่กี่เรื่องไม่มีก็มีแต่กินอยู่หลับนอนฉะนั้นเขาก็เกิดความสงสัยแล้วว่าเอ๊ะแสดงว่าภูมิอากาศกับฤดูกาลเนี่ยมันสัมพันธ์กับตำแหน่งดวงอาทิตย์เขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาหินไปวางเลยวะเอาแล้ววะวางตรงนี้มันเป็นฤดูนี้วางตรงนั้นเป็นฤดูนั้นนั้นวางไปวางมาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นปฏิทินโดยปริยาย
รู้เลยครับว่าถ้าพระอาทิตย์มาถึงหินก้อนนี้เมื่อไหร่นะอีกสักพักหนึ่งมันจะมาถึงหินก้อนนี้คราวนี้มันเกี่ยวกับการผสมพันธุ์สัตว์ครับครับคือคนโบราณเนี่ยเขารู้จักการทำไร่ไถนากับเลี้ยงสัตว์เนี่ยมานานแล้วครับคราวนี้สัตว์เนี่ยถ้าให้ผสมพันธุ์กันแล้วออกลูกตรงกับหน้าหนาวเนี่ยตายเพราะไม่มีหญ้ากินฉะนั้นต้องให้เขาตั้งท้องแล้วออกลูกเนี่ยตรงกับฤดูใบไม้ผลิจะได้มีหญ้ากินซึ่งอันนี้ผมมั่นใจเพราะว่าผมไปทำงานที่อัฟกานิสถานกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงผมยังต้องไปทำเรื่องของการขยายพันธุ์แกะแกะเนี่ยในอัฟกานิสถานเนี่ยจะต้องท้องแล้วก็ออกลูกให้ตรงกับฤดูใบไม้ผลิจะได้มีหญ้ากินแต่ถ้าไปออกลูกแล้วตรงกับฤดูหนาวเนี่ยตายเพราะถ้าแม่ไม่มีหญ้ากินเนี่ยแม่ก็ไม่มีน้ำนมเลี้ยงลูกฉะนั้นปฏิทินที่ว่าเนี่ยก็คือสุริยะปฏิทินมันก็มีประโยชน์ครับคราวนี้พอมนุษย์เข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ปุ๊บเนี่ยมนุษย์เนี่ยก็โมดิฟายให้มันละเอียดขึ้นครับเช่นดูขอบท้องฟ้าว่ามีกลุ่มดาวฤกษ์อะไรครับนี่คือที่มาของราศีครับราศีเนี่ยชาวซูเมเรียนเป็นคนกำหนดขึ้น12ราศีกี่พันปีก่อน 6,000 ปีครับ6เราศึกษาเรื่องดาราศาสตร์มา 6,000 ปีที่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องเป็นราวแล้วมีจารึกอยู่ในหินของชาวซูเมเรียนเลยครับเขามีสัญลักษณ์เลยครับแมงป่องก็คือแมงป่องแอร์เรสก็คือแกะทองคำครับฉะนั้นชาวซูเมเรียนเนี่ยก็เลยทำราศีแล้วเขาใช้คณิตศาสตร์ฐาน60คณิตศาสตร์ฐาน60เนี่ยแม่ของคณิตศาสตร์คือ12ครับคือ12เนี่ยคือแม่นั้นเวลาท่องสุคูณเนี่ยมันจะจบที่แม่12มันไม่มีแม่13นี่คือคณิตศาสตร์ของชาวซูเมเรียนครับซูเมเรียนเนี่ยเขาเป็นคนสร้างคณิตศาสตร์ฐาน60ที่เกี่ยวกับเรื่องเวลาเรื่ององศาเรื่องดาวดวงดาวต่างๆนะฉะนั้นราศีก็เลยมี12ราศีอียิปต์ก็เอามาใช้แล้วก็เผยแพร่ไปทั่วโลกยุโรปก็มาใช้ฉะนั้นดาราศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบเนี่ยเริ่มต้นจากชาวซูเมเรียน 6,000 ปีก่อน 6,000 ปีก่อนครับคนเริ่มดูดวงกันตอนประมาณกี่พันปีเท่าที่ผมศึกษาเข้าใจมานี่มากกว่า 2,000 ปีนะครับ 2,000 ปีครับเพราะฉะนั้นเชื่อได้ดิเพราะว่าเป็นศาสตร์ 2,000 ปีมากก็คือสถิติเขาจะดูตามสถิติที่เขาว่ากันมาการเรื่องดูดวงนี้เป็นเรื่องสถิติเป็นวิทยาศาสตร์ครับไม่ใช่แบบว่าโหนมัวนิ่มไม่มัวนิ่มครับใครที่พูดว่าหมอดูคู่กับหมอเดาครับต้องพูดใหม่ครับต้องพูดใหม่อันนี้นะครับเรื่องดวงดาวโหราศาสตร์ไอ้ดวงดาวดวงคนสัมพันธ์กันยังไงกับอาจารย์ต้อมและอาจารย์สันแค่นี้ครับสวัสดีครับ